สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตลาดสี่มุมเมืองประกาศแจ้งผู้ค้าห้ามขายอาหารทะเลกุ้งทุกประเภทฝ่าฝืนโดนลงโทษวันที่22ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ตลาดสี่มุมเมืองแจ้งว่าประกาศขอความร่วมมืองดขายอาหารทะเลและกุ้งเริ่มตั้งแต่วันที่23ธันวาคม7โมงเช้าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มอาหารทะเลซึ่งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานีถึงแม้ทางตลาดสี่มุมเมืองจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทางตลาดได้เตรียมมาตรการป้องกันเพิ่มเติมโดยขอความร่วมมือผู้ค้าห้ามขายอาหารทะเลและกุ้งทุกประเภทในตลาดสี่มุมเมืองแต่ยังสามารถขายปลาหอยและปูน้ำจืดได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติหากท่านฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการลงโทษของตลาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ